วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดชูจิตธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการถวายภาพพระกฐินประจำปี2563ซึ่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยและผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนค่าภัตตาหารและการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรรวมทั้งทำนุบำรุงวัดวัดชูจิตธรรมารามในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2521ปัจจุบันมีพระราชวชิราภรณ์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์37รูปสามเณร213รูปเป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลีและแผนกสามัญในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตรวมถึงการศึกษาภาคสมทบระดับปริญญาโทสำหรับคฤหัสถ์ชายหญิงในวันเสาร์และอาทิตย์นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการชั้นสูงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรที่ให้การรักษาพยาบาลแก่พระสงฆ์และสามเณรอาพาธตลอดจนรักษาผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์และพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งมูลนิธิสิรินธรขึ้นมีแผนกจักษุกรรมและแผนกทันตกรรมปัจจุบันได้ให้การบริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่พระสงฆ์สามเณรและประชาชนปีละกว่า 1,000 รายโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนบริษัทดีเดนทัลจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องยูนิตทำฟันประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์เพื่อติดตั้งห้องความดันลบในการป้องกันโรคโควิด-19ให้แก่สถานพยาบาลวันนี้เวลา 18:05 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทอดพระเนตรสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิตถ์ณร้านอาหารระเบียงน่านเขื่อนศิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยเขื่อนศิริกิติ์ให้การส่งเสริมและต่อยอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าพร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของตลาดด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและออนไลน์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวอุตรดิตถ์ด้วยการบริการที่มีคุณภาพจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอาทิผ้าทอมือบ้านห้วยต้าและบ้านท่าเรือเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อำเภอท่าปลาผลไม้แปรรูปบ้านเซี่ยวอำเภอฟากท่าและผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพี้อำเภอทองแสนขันเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ CM 1957ไหมทองคอลเลกชันและโครงการถักร้อยสร้อยรักจากร้านค้าในพระดำริซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีทรงออกแบบเป็นเครื่องประดับของใช้และของที่ระลึกอาทิสร้อยมุกเข็มกลัดกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตและพวงกุญแจเป็นต้นโดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ของมูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์และมูลนิธิสัตว์ทิพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้พลเรือเอกสุทธินันท์สมานรักผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนำคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่4ประสบอุบัติเหตุณบริเวณเขื่อนศิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้ารับพระราชทานพระพุทธสิรินาคเภสัชยะคุรุจุฬาภรณ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปหนูต้องขอบใจกองทัพเรือและผู้เกี่ยวข้องในการที่ช่วยให้หนูได้ไปตามต่างจังหวัดเพื่อช่วยผู้ป่วยยากจนที่ยากไร้หนูก็ขอให้บุญที่หนูทำเนี่ยคุ้มภัยให้ทุกคนในที่นี้ที่เป็นไปนะ
ไม่ถือว่าเป็นเคราะห์นะไม่ใช่ความผิดเลยโดยเมื่อวันที่8ตุลาคม2563เวลา 19:21 นาทีเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่4หมายเลข2308สังกัดฝูงบิน203กองบิน2กองการบินฐานเรือกองเรือยุทธการได้ประสบอุบัติเหตุจากสภาพอากาศบดบังทัศนวิสัยขณะปฏิบัติภารกิจสนับสนุนงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวและได้ลงจอดฉุกเฉินในลำน้ำน่านบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งมีนักบินและผู้โดยสารรวมทั้งหมด10คนจำนวนนี้ผู้โดยสาร7คนอาการปลอดภัยส่วนอีก3คนมีอาการบาดเจ็บและได้ส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธทั้งนี้ในระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยผู้ประสบอุบัติเหตุโดยทรงบัญชาการสถานการณ์พร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองและทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าราชบริพารในพระองค์เร่งกู้สถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเป็นหน่วยแรกอันหนึ่งเมื่อวันที่7ตุลาคม2563เวลา 16:35 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณหน้าเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิริกิติ์ทรงปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้นายวรพจน์วรพงศ์ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์นำคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์เฝ้าในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคม2563วันนี้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงาน1ใน39แห่งของมูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2527ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันรับผิดชอบพื้นที่4หมู่บ้านที่มีชาวเขาเผ่าปากากยอและม้งอาศัยกว่า 3,000 คนโดยส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีผลผลิตจำหน่ายผ่านโครงการหลวงในปี2563คิดเป็นมูลค่ากว่า16ล้านบาทผลผลิตหลักประกอบด้วยไม้ผลได้แก่อะโวคาโดสวรสผักได้แก่กะหล่ำปีผักกาดขาวปลีไม้ดอกไม้ประดับได้แก่ปักษาสวรรค์แฟลกสีสนสุงิสนช่อดาวและไฮเดรนเยียปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ย 5-6 หมื่นบาทต่อปีสูงกว่าเกณฑ์ชี้วัดความยากจนของประเทศนอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยราชการในการพัฒนาระบบชลประทานระบบส่งน้ำและเส้นทางลำเลียงรวมถึงการจัดพื้นที่ให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าทำประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพร้อมลดปัญหาการเกิดฮอตสปอตมุ่งสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำตามเป้าหมายของมูลนิธิโครงการหลวงขณะที่แปลงส่งเสริมไฮเดรนเยียบนเนื้อที่4ไร่นอกจากจะสร้างรายได้จากการตัดดอกจำหน่ายแล้วยังเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ซึ่งเปิดให้ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มปล่อยอำเภอจอมทองตั้งขึ้นเมื่อปี2543เพื่อพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชนตลอดจนการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีอาชีพเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกส์ทำให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ความยากจนโดยส่งเสริมการปลูกพืชผักไม้ผลกาแฟเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงมีผลผลิตหลักอาทิพริกหวาน3สีพืชตระกูลสลัดนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดินทั้งนี้องคมนตรียังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รณรงค์ทำความเข้าใจแก่เกษตรกรในการผลิตพืชเกษตรปลอดภัยด้วยการใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนสารเคมีซึ่งเป็นจุดเด่นของผลผลิตโครงการหลวงที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น